ธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่กลับเข้ามาอยู่ที่ช่วงอาสาพาไปชิมนะคะวันนี้อาสาสมัครของเราค่ะคือพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยธรรมะสวัสดีค่ะพี่หมอนุ้ยเปิดหน้านิดนึงแล้วก็ค่อยปิดตอนพูดจ้ะนะพี่หมอนุ้ยเป็นใครอาชีพพี่หมอนุ้ยอาชีพจริงๆก็เป็นแพทย์แผนไทยส่วนหนึ่งแล้วก็มาทำส่งออกเกี่ยวกับดอกไม้ดอกสมุนไพรน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบจากบัวน้ำเงินนะคะอยู่ที่แก่งกระจานค่ะพี่หมอนุ้ยก็เป็นหนึ่งนะคะที่จะส่งกุหลาบมาให้คุณแม่อาว่าแล้วกุหลาบมาเลยยกกุหลาบมาก่อนนะคะตอนนี้ช่วยกันทำมาหากินก่อนค่ะใครส่งอะไรมาให้คุณแม่ในหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ถือว่าทุกคนกำลังได้บูชาพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะแน่นอนค่ะนี่คือเก็บเมื่อเช้านี่เองใช่ไหมกลิ่นหอมยังไงเล่าไปสิจ้ากลิ่นก็จะหอมหอมมากเลยอะค่ะเป็นกุหลาบมอสายพันธุ์บังกาเรียเราจะใช้สกัดเป็นน้ำไฮโดรโซไว้ดื่มแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ได้เป็นน้ำมันหอมระเหยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันหอมระเหยที่เราเอาไปใช้ในน้ำหอมของชาแนลอะค่ะชาแนลนาบฟายนะคะและนี่คือฝีมือของคนที่ไม่กระทบกระเทือนเมื่อโควิด19มาถึงคุณแม่ถามว่าพี่นุ้ยลำบากมั้ยกับอาชีพของพี่นุ้ยกับโควิด19ไม่อ่ะค่ะไม่กระทบดีขึ้นซะอีกเพราะว่าอย่างน้อยเราส่งของสินค้าพวกสมุนไพรไปอเมริกาพวกนี้ค่ะถ้ากลุ่มคนของอเมริกาอยู่บ้านเขาก็จะหันมาบริโภคกลุ่มพวกนี้ค่ะชากลุ่มสมุนไพรกลุ่มของบัวน้ำเงินซึ่งมีสารโอเอก้าแล้วเขาก็จะใช้แบบเสพด้วยการสูบในการผ่อนคลายอารมณ์ยอดดีขึ้นมากเห็นไหมคะว่าแค่เรารู้เรื่องสมุนไพรและทำให้ดินน้ำลมไฟขึ้นมาเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นสมุนไพรและพี่หมอนุ้ยเนี่ยก็ส่งดอกบัวเนี่ยนะคะมาถวายพระอริยธาราในทุกวันพระเลยคุณแม่เองก็อยากจะบอกว่าโควิด19มันมาให้เราเนี่ยเลือก2ทางนะคะทางหนึ่งไปตายเลยกับอีกทางหนึ่งโตเลยเพราะฉะนั้นโควิด19มาเพื่อให้เราโตหรือมาเพื่อให้เราตายท่านก็เลือกได้และวันนี้นอกจากผู้หญิงคนนี้นะคะจะแบบออเดอร์ไม่ตกขายดีเพิ่งได้เรื่องดอกบัวขาวอีกแล้วนะคะมีออเดอร์ที่สั่งมามากมายในการนี่อยู่ใกล้หุบเขาโพธิสัตว์นิดเดียวนะคุณแม่ไม่ต้องไปปลูกดอกกุหลาบแข่งกับพี่หมอนุ้ยหรอกไม่ต้องปลูกกันได้หอมทุกวันอยู่แล้วดอกบัวเนี่ยพระอริยธารามาที่นี่นะคะเหมือนมีดอกบัวสัก 2,000 ต้นบานรอพระองค์ท่านอยู่แล้วเห็นไหมบริหารกรรมให้ดีและวันนี้พี่หมอนุ้ยก็จะไม่ใช่เป็นหมอแพทย์สมุนไพรแต่จะมาช่วยกันทำเอาละค่ะมาถึงแล้วค่ะวันนี้ของอร่อยกินกันหลายคนเมื่อวานนี้ทอดหอยทอดไปแล้วพี่หมอนุ้ยได้ไปแล้วสามีกินแล้วเป็นไงบ้างพี่อร่อยค่ะอร่อยอันนี้ทำไงคะพี่ขาอันนี้มีส่วนผสมของรากผักชีกระเทียมหอมโขลกนะคะแล้วก็ใส่ด้วยวันนี้เรามีอิสลามด้วยเราเลยใช้ไก่เราก็พยายามหรือถ้าเราไม่ใช้ไก่เราใช้ถั่วใช้หมูสับถ้าเราเป็นมังสวิรัติเราใช้ถั่วอย่างเดียวต้องไม่ก็ไม่ใส่เนื้อสัตว์ค่ะก็โขกให้มันเหนียวๆแล้วก็มาปั้นมาคั่วก่อนนี่น้ำตาลตะโหนดเพชรบุรีหรือเปล่าใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะเข้าใช้ของในท้องถิ่นเอาค่ะเสร็จแล้วก็เอามาทำอะไรต่อพี่สอนวิธีการปั้นหน่อยเดี๋ยวเราจะชวนคนทุกคนแถวๆนี้ที่ไปปลูกต้นไม้มาชิมค่ะแล้วก็เอาสาคูมาผสมน้ำอุ่นแล้วก็เคล้านวดเคล้ากันไปอะค่ะแล้วพอได้เนื้อแล้วก็ปั้นแล้วก็ห่อค่ะค่อยๆห่อนี่ถ้าเราปลูกผักชีกินเองเอาผักชีมาให้คุณยายเราปลูกเองผักนี่เราปลูกเองนะคะจะเห็นว่าจากการทำทุกอย่างเองเนี่ยมันอร่อยเพราะมันกินกันหลายคนเราจะเห็นเลยนะคะนี่ก็ผักปลูกเองจากสลัดที่คณะแม่ชีปลูกพริกเนี่ยเก็บจากหลังบ้านใช่ไหมใช่ค่ะใช่เห็นไหมคะทำทุกอย่างเองแต่แปลกนะกินของพี่นุ้ยเนี่ยต้องมีน้ำจิ้มด้วยอ่ะหอมในปลูกเองป่ะกระเทียมเนี่ยกระเทียมไม่ได้ปลูกเองค่ะใช้กระเทียมโทนเออกระเทียมโทนนะคะแบ่งให้คนอื่นเขาได้เงินบ้างนะเราปลูกเองหมดคนอื่นก็แล้วโควิดมันเหมือนกับว่าโควิดอะไรว่าเราอ่ะคุณแม่ก็ซื้อนะคะวันนี้ก็โอ้โหพบละว่าเราเนี่ยทำอะไรได้อย่างมากมายในกรณีเนี้ยพี่หมอนุ้ยก็ปั้นแล้วอ้าวโหที่รักปั้นมาเยอะเลยค่ะคราวนี้จากปั้นแล้ว
เราไปดูสิคะที่เราไปอบแล้วเราอบยังยังเรามีอบหรือยังนึ่งเอาไปนึ่งนึ่งกี่นาทีคะพี่น้อยประมาณ20นาทีค่ะตอนนี้มีคนเตรียมว้าวเดี๋ยวสัก5นาทีก็น่าจะสุกอีก5นาทีเหรออ่ะอีก5นาทีอีก5นาทีเตรียมตัวนะจ๊ะบรรดาผู้ชิมนะคะเดี๋ยวเรารออีกแป๊บนึงกลับมานั่งคุยกันต่อพี่หมอน้อยในกรณีที่เราลงทุนเนี่ยเราลงทุนสักกี่สตางค์ถ้าเราจะทำให้มันเป็นทุนในการทำมาหากินของเราที่บ้านได้เนี่ยต้นทุนเหรอคะเราใช้สาคูเนี่ย2กิโลเมื่อวานน่ะนะที่คิดนะคะ2กิโลก็ประมาณ100นึงแล้วกลุ่มพวกไส้นะคะอยู่ที่ประมาณสัก60บาทอ่ะ160 160ไอ้นอกนั้นก็ปลูกเองอ่ะไล่เราราคาไล่เรานะคะคือหมายความว่าไม่ต้องไอ้ประมาณสัก160บาททุนเนี่ยถ้าขายเนี่ยลูกกี่ตังค์อ่ะขายเขาขายกันลูกละ7ลูก20อ่ะคุณยาย7ลูก20ลูกละ3บาทแต่ของเราใหญ่กว่าไงของเราวัตถุดิบเราจะใช้แบบดีหมดอะค่ะเราควรแล้วควรแบ่งกันกินฟรีไปเลยใช่ ดูหน้าพี่หมอน้อยสิแล้วใช่ไหมเราควรแบ่งกันกินฟรีไปเลยเพราะว่าตอนนี้โควิดเนี่ยอาหารสุขภาพเนี่ยมันควรจะเป็นอาหารที่เราปลูกเองแบ่งปันและก็อร่อยเพราะกินกันหลายคนนะคะมีโอกาสแล้วที่เราจะมีอาสาพาไปชิมซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่คุณแม่ก็เชื่อว่าทุกคนอยากจะแลนดิ้งตัวเองแล้วล่ะอยากจะแบบพักลึกๆวันเสาร์อาทิตย์นี้มีชีวิตอย่างคนที่ลองฝึกทำนี่แหละพอดีมือคุณแม่ไม่สะอาดเลยไม่ได้ช่วยปั้นขอโทษทีเพราะเมื่อกี้นี้ไปข้างนอกมาไปไม่ใช่ข้างนอกไปตั้งสัจจะอธิษฐานเมื่อกี้คุณแม่ตั้งสัจจะอธิษฐานพี่นุ้ยวันนี้เราเลี้ยงคนได้กี่คนนะเรามีคนมาแบบปลูกเยอะนะเนี่ยเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยลงทุน160บาทกินได้เป็นร้อยคน3ลูกก็อิ่มแล้วอ่ะค่ะอย่างนี้เรามามีเขาเรียกอะไรฮะลงทานกันวันวิสาขบูชาเนาะได้ยายได้ค่ะพี่นุ้ยถามจริงๆพี่นุ้ยมีอะไรไม่ได้ไหมเพราะตั้งแต่คบกันมาเนี่ยมันต้องได้อะค่ะอย่างเราก็ต้องได้เพราะว่าถ้าเราคิดเราไม่ได้มันก็คือไม่ได้ถ้าเราได้ก็คือได้ถ้ามีปัญหาเราค่อยแก้ไปเป็นระยะระยะถ้าเราบอกว่าอุ้ยคุณยายบอกว่าพรุ่งนี้ทำได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้แต่ถ้าได้เอาพรุ่งนี้มีงานเช้าใช่ไหมเอางานเช้าเข้ามาเมื่อคืนออเดอร์เข้ามาก็รีบตื่นมาตีสี่รีบเคลียร์งานได้ออเดอร์กี่แสนจ้าบอกได้เปล่าเนี่ยแสนแปดเห็นไหมล่ะเนี่ยสาธุลูกศิษย์ภริยาทราไม่เคยมีไม่ได้เลยค่ะและพอเขาได้เนี่ยก็เป็นผู้หญิงอึดผู้หญิงอดทนเนี่ยทำตั้งแต่ครีมทาหน้ากันฝ้าไปจนถึงสกัดน้ำหอมออกไปขายเป็นหนึ่งในโลกนะสำหรับกลิ่นของ Chanel No. 5อ่ะใช่มั้ยจะมีคนส่งไปเยอะเลยใช่มั้ยไม่มีได้เนาะแบบนี้คุณยายก่อนที่เขาจะซื้อเราเนี่ยเขามาติดต่ออยู่กับเรา4ปีเขาจะมาดูนะว่าใช้แรงงานเด็กไหมทำสิ่งแวดล้อมเสียไหมใช้ปุ๋ยเคมีไหมจนเราผ่านว่าเราไม่ได้ใช้กระบวนการพวกนี้เลยเขาถึงจะเซ็นสัญญาซื้อนะคะโอ้โหไม่ใช่มาถึงแล้วแบบมาดมน้ำหอมแล้วซื้อเลยไม่ใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นความซื่อสัตย์ไหมคะเราอ่ะต้องซื่อสัตย์เราใช้สารเคมีไหมใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าแล้วก็ใช้แรงงานชุมชนไหมช่วยชุมชนไหมเราก็ช่วยใช่ไหมเราก็ช่วยชุมชนแล้วเราก็สนับสนุนให้ทุนการศึกษาเด็กและจากนี้ไปเราก็จะยังเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมทุกข์ของโควิด-19 คุณแม่ก็เอาเนี่ยแหละค่ะคนในชุมชนเนี่ยแหละค่ะมาออกแล้วเราก็จะมีเขาเรียกว่าเชฟเทเบิลก็คือหมอนุ้ยเนี่ยนะคะเวลาที่จะทำอะไรอ๋อเขามีร้านเขานะคะชื่อร้านนะฮะตามสยามปิดไปแล้วค่ะคุณยายปิดโควิดเห็นไหมยังเคยเห็นเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นคนโควิดไหมฮะเห็นคนโควิดที่แบบไม่หยุดไหมเห็นไหมไม่หยุดเนี่ยเนี่ยแล้วทำไมก็ถึงเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเศรษฐีร่ำรวยด้วยเงินแต่เขาเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยน้ำใจแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วกับโควิดดังนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ถึงการทำงานของคุณแม่ที่พยายามจะให้คนทุกคนเนี่ยเท่าเทียมในเรื่องของการพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นกินได้แล้วค่ะต่อไปนี้เป็นยอดเท่าไหร่แล้วคะอยากชิมควรยัง
เอาแล้วเอานี่เทไปก่อนไหมมีแอคก่อนไหมพี่หมอนุ้ยมันจะได้รู้สึกว่าเราได้มีช้อนไหมล่ะลูกอันด้านจะได้แล้วใช่ไหมเราต้องเอานี่ใส่ไปเลยไหมพี่ตักคุณยายนี่ตักขึ้นมาขึ้นมาเอาสิตักสิพี่นุ้ยตักจ้ะเตรียมชิมค่ะเตรียมชิมทุกคนนะคะพี่แมวมาชิมแล้วพี่ติงแจกซ่อมแจกซ่อมทุกคนต้องมาก่อนนี่ว้าวโอ้แต่วันนี้ไส้ไก่รสชาติจะอ่อนไปนิดนึงนะเป็นอะไรที่แบบเราเออใช่แหมทีหลังมาเร็วๆนะลูกเพราะว่าเราทำกันสองคนตอนนี้เราออกอากาศกันแบบชนิดที่เรียกว่าทุกคนเป็นเศรษฐีหมดเลยค่ะโควิดทำให้เราเติบโตได้เพราะเราไม่ยอมตายนี่ไงทั้งหมดเนี่ยเป็นออร์แกนิกหมดนะคะแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ชิมตอนนี้ยอดชิมของเราไปเท่าไหร่ละคะ300คนจะได้ชิมนะคะเราคิดว่าเรา ทุกคนอยากดูตอนชิมได้แหละพี่นุ้ยไม่มีใครอยากดูตอนอื่นเลยตอนทำก็ยังเฉยๆนะคะแต่ตอนกินเนี่ยอยากจะอร่อยไปด้วยเลยทีเดียวและเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกความอร่อยที่มันสามารถพึ่งตัวเองได้ด้วยเพราะแป๊บเดียว5นาที5นาทีค่ะ5นาทีเป็น5นาทีที่ทุกคนมีโอกาสที่จะได้คุยสนทนาธรรมแล้วก็เดี๋ยวจะกินกับมิ้นท์นะคะที่เรานั่นเองอ่ะต่อไปนี่ตอนนี้นะคะกระเทียมก็หอมแล้วหอมมากเลยนะเดี๋ยวเราจะแจกซ่อมแล้วนะคะพี่หมอนุ้ยเอาเท่านี้ก่อนมาหรือจะให้ไปหมดเลยจะได้กินได้ทุกคนอ่ะใส่หมดเลยอ่ะจ้ะเดี๋ยวให้ใครมานึ่งต่อนะไอ้สาคูเนี่ยบางคนเขาใช้แป้งอ่ะพี่อันนี้มันสาคูมั้ยเอ้ยร้อนป่ะพี่ถึงร้อนป่ะระวังเอ้ยเอาออกไปก็ได้ค่ะพอก่อนพี่มาค่ะเราจะเดินแจกยายก็ใส่นี่เลยเราไม่มีผักชีลอยหน้านะคะเราโอ้โหหอมจ้ะน่ารักทุกคนมีโอกาสนะฮะเดี๋ยวให้เขาจัดผักชีอย่างนี้ถือเป็นโอกาสมากแต่คุณแม่รู้ว่ามันจะร้อนนะพี่คุณแม่รู้ว่ามันจะร้อนและพี่ติ๋งโอ้ยเดี๋ยวปากพองเดี๋ยวเศรษฐีบอกเดี๋ยวปากพร้อมแต่คุณแม่เนี่ยต้องทำหน้าที่ของคุณแม่เดี๋ยวเราจะเริ่มเสิร์ฟไปใส่น้ำจิ้มหน่อยก็ได้วันก่อนนี้คุณแม่ได้มีโอกาสนะคะที่จะชิมให้พวกเราดูแล้วแต่คุณแม่จะลองไม่ใส่น้ำจิ้มเพราะคุณแม่มีความรู้สึกว่าถ้ามันลองเพียวเลยเพราะเนี่ยคุณแม่เป็นคนที่เป็นเด็กที่ชอบกินสาคูไส้หมูแต่ว่าตอนนี้เราไม่ใช่ไส้หมูนะคะเราจะทำไส้มังสวิรัติกับวันนี้เขาทำไส้ไก่เพราะว่าคนในบ้านยังกินอยู่ด้วยแต่ว่าไม่กินหมูเพราะวันนี้เรามีเพื่อนมุสลิมของเรากินอยู่ด้วยพี่ติงพูดถูกว่ามันร้อนอ่ะมันร้อนแต่ว่าอร่อยมากเลยพี่นุ้ยดีมากเลยมันเค็มกำลังดีใช้เกลือหิมาลายันนะมีคนถามว่าเกลือหิมาลายันสั่งได้ไงสั่งเข้าไปในอินบ็อกซ์เลยนะคะมีคนบริจาคเกลือคุณแม่มาตั้งโอ้เป็นตันเลยค่ะเราก็กินกันอยู่อย่างนี้นะคะพี่นุ้ยขาอร่อยมากเลยก่อนที่ไฟมันจะร้อนแล้วเครื่องจะตัดไปอีกพี่นุ้ยต้องรีบพูดพี่นุ้ยอยากจะเชิญชวนให้คนมาพึ่งพาตัวเองได้อ่ะดอกไม้มาจะนอนอยู่กับคุณแม่สองคืนน่ารักนะป้าตุ๋มมา
ุกคนต้องพึ่งตัวเองได้ป้าตุ๊กส่งมาให้ป้าตุ๊กขาดอกไม้ของป้าตุ๊กพี่ติ่งงดงามตามท้องเรื่องนี่คือดอกมณฑาดอกมณฑาผสมดอกจำปาเลยเป็นดอกไม้ที่สวยงามนี่คือเล็บมือนางนี่คือดอกชมนาทั้งหมดนี่คือต้นไม้ที่ปลูกเองในสวนธรรมของป้าตุ๊กซึ่งเป็นเจ้าภาพถวายอาหารพวกเราทั้งสังฆะกินกัน100คนเนี่ยแบบอาทิตย์ละ1ครั้งมาด้วยเสบียงรถที่ปาพามาเพราะว่าตอนนี้ไม่มีการเดินทางท่องเที่ยวก็ดูแลคนที่เราเคยใช้เขาขับรถเนี่ยเพราะว่าเขาก็หยุดหมดเลยนะคะการท่องเที่ยวไม่มีเนี่ยป้าตุ๊กก็บอกว่างั้นปาเอาอาหารมาส่งคุณแม่ปากฏว่าปาก็ได้เที่ยวอาทิตย์ละ1เที่ยวมาที่นี่เพื่อเอาอาหารและดอกไม้อันสวยงามขอบพระคุณป้าตุ๊กและขอบพระคุณพวกเราทุกคนที่ต่อสู้กับโควิด19ไม่ยอมตายค่ะเขาเรียกอะไรฮะความยากจนนะคะพี่หมอนุ้ยคะเห็นดอกไม้นี่แล้วนึกถึงพี่ตุ๊กเลยเนาะเวลาพี่ป้าตุ๊กนะเห็นดอกกุหลาบของพี่หมอนุ้ยนี่คนนี้ปลูกนี่นะคะแล้วบอกว่ามันหอมไปถึงกรุงเทพตอนนี้ดอกไม้กรุงเทพนนทบุรีหอมมาถึงเราไอ้ต้นเนี้ยคุณแม่ชอบมากแต่พี่นุ้ยไม่ทำอะลำดวนอะไรไม่ใช่ใช่ไหมคะมณฑาไอ้มณฑาหรือว่านี่มณฑาผสมกับจำปาหรือว่าจำปาแขกนี่นี่ใช่ปะใช่ไม่นี่ดูสิดูสองดอกนี่สิดูสิโอ้โหจำปาทองที่ไร่ที่ไม่มี3,000กว่าต้นเนี่ยคุณยายที่สกัดได้มันหอมระเหยเนี่ยต้นนี้เหรอใช่จำปาทองไอ้เดี๋ยวพาพี่ติ่งไปดูจำปาทองดีกว่าไปได้ไหมไปเที่ยวไร่พี่นุ้ยได้ไหมและต้นนี้คืออะไรนะมณฑามณฑาหือน่าจะ 5,000 บาทโอ้ขอจากอินบ็อกซ์จ้าขอบพระคุณมากเลยลูกจ้ะเดี๋ยวตอนนี้พี่นุ้ยก่อนนะคะพี่นุ้ยขาพี่นุ้ยบอกคุณแม่สิจะอยู่ยังไงในโควิดกับชีวิตที่ต้องเปลี่ยนอย่างนี้สำหรับตัวนุ้ยเองคุณยายชีวิตนุ้ยไม่ได้เปลี่ยนนุ้ยว่าพื้นแผ่นดินไทยอยู่ยังไงก็ไม่อดตายถ้าเราขยันรู้จักคิดรู้จักใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์คือระหว่างทางที่เราขับรถมาเนี่ยเราเห็นได้เลยว่ามีตำลึงมีอะไรเยอะแยะเลยอ่ะที่เราให้เราแปลสภาพเขาได้เป็นอาหารอ่ะเมืองไทยอ่ะนะคะพื้นแผ่นดินไทยอ่ะไม่ได้ทิ้งเราหรอกมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การดำรงชีวิตของเราว่าเราจะอยู่ยังไงกับพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่เขาให้เรามาซึ่งเราจะโชคดีที่สุดแล้วโชคดีที่สุดในโลกแล้วที่เกิดในผืนแผ่นดินไทยนี่เห็นไหมคะวันนี้เราจะจบลงที่ว่าเราอยู่ในผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่ที่เราจะขยันหรือขี้เกียจเท่านั้นเองดอกไม้จะบานเสมอถ้ามีคนรดน้ำพรวนดินดินน้ำลมไฟอยู่ที่ไหนตรงนั้นจะแข็งแรงถ้ามีใจที่เอาสิ่งที่เป็นทรัพยากรนั้นมาลงให้มันลงตัวนะคะพี่หมอนุ้ยปลูกกุหลาบเป็นหนึ่งใน10ของ Channel เป็นกลิ่นที่ Channel Number 5มาเซ็นสัญญาซื้อเขาวันนี้เข้ามาทำสาคูไส้หมูให้เรากินและเขายังมีนี่ค่ะป่าดอกจำปาเนี่ยที่เป็นหนึ่งใน Channel Number 5ด้วยเดี๋ยวคุณแม่จะนำดอกไม้ของป้าตุ๊กเนี่ยไปบูชาพระแล้ววันนี้ตอนเย็นๆอาจจะไปเก็บของพี่หมอนุ้ยมาบูชาพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ขอบพระคุณทุกความรักที่ส่งเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์ขอบพระคุณมากที่ดอกไม้ในแต่ละดอกของตะกร้าของป้าตุ๊กที่ไม่แสดงความริษยากันให้คุณแม่เห็นและขอบคุณเจ้าภาพต้นเบาบาบวันนี้นะคะ2ต้นใครจ้าโอ๋คุณละดาวันจิตกุศล1ต้น 5,000 สาธุคุณอาจารย์ประเทืองกับอาจารย์สาลินีธรรมรักษ์1ต้น 5,000 บาทสาธุค่ะจะปลูกวันที่6นะคะวันที่6นี้จะปลูกต้นบาวบาบแล้วก็ซิลเวอร์โอ๊ตแล้วก็ต้นไม้ต้นขนุนต้นมะม่วงเงาะทุเรียนแต่ตอนนี้คุณแม่ต้องขออนุญาตพักก่อนเพราะจะถึงเวลา 11:00 นรับประทานอาหารแล้วพบกันอีกทีนึงตอนเย็นวันนี้กับเรื่องราวดีๆในโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสเรามี21วันมหัศจรรย์ชีวิตในรอบที่2นี้ที่ตอนนี้พูดไปถึงเรื่องทำมาหากินแล้ววันอาทิตย์นี้คุณแม่จะได้พูดกับภาคธุรกิจว่าเฮ้ยเราจะไม่ล้มละลายเราต้องเช็คอัพตัวเองอย่างไรนะคะพบกันนะคะเย็นนี้ค่ะธรรมสวัสดีค่ะพี่หมอนุ้ยธรรมสวัสดีก่อนธรรมสวัสดีค่ะน่ารักมากน่ารักจริงๆทุกคนอืม